ู้ชายคนนี้ติดเซ็กช่วยตัวเองตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นมามันจะมีปัญหาตามมาเรื่อยๆแอบไปมีอะไรกับคนอื่นครบซ้อนด้วยแล้วเขาก็จะโยนความผิดให้เราว่าเอ๊ะก็ในเมื่อว่าแบบเราไม่สนใจคือเดือนนึงได้แค่2ครั้งเองกลับกลายว่าเราเป็นคนผิดพอมารู้อีกทีผู้หญิงคนนั้นก็ท้องเขาบอกเราว่าผู้หญิงคนนี้ทำได้ทุกอย่างมันเหมือนแบบว่าคุณต้องการแบบนี้เลยเรื่องนี้เลยอย่างเดียวมีความรู้สึกแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอไม่ใช่คู่ชีวิตแล้วนะสู่พี่ผู้ชมตัวต่อตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มีอะไรมาเล่าให้ฟังกันค่ะค่ะจะเริ่มตั้งแต่คบกันกับแฟนคนนี้นะคะค่ะรู้จักกันในแอปหนึ่งคือพอคบกันได้ระยะหนึ่งที่แบบว่าคิดว่าเขาน่าจะดีกับเราแล้วแหละตอนนั้นที่ไปเจอกันในแอปเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะเราตั้งใจไปหาแฟนไหมตอนนั้นคือแบบว่าเราต้องการอยากจะลืมคนเก่าเพื่อนคุยใหม่ใช่ใช่เพื่อนคนเก่าไปค่ะค่ะก็เผอิญว่าคุยกันสักพักนึงแล้วดูแล้วว่าเขาก็ดีอะค่ะด้วยว่าเขาไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่ติดเพื่อนค่ะแล้วจังหวะว่าช่วงนั้นแม่ป่วยจังหวะว่าช่วงนั้นคือต้องใช้ตังค์เยอะค่ะผู้ชายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าขัดสนอะไรเขาช่วยเราได้นะค่ะก็รู้สึกดูแล้วดูเป็นคนดีเนาะในคุณสมบัติที่ว่ามาพื้นฐานใช่ค่ะจนแบบแม่รักษาหายก็คือประมาณก็เกือบปีเขาก็ดูแลค่าใช้จ่ายใช่ค่ะค่ะก็เป็นเงินเยอะเหมือนกันค่ะค่ะแล้วพอแม่หายก็คือเราก็เอาแม่กลับบ้านพอเราคุยกันแล้วว่าเนี่ยเราจะใช้ชีวิตด้วยกันไหมหรือยังไงอะไรประมาณนี้ก็คือให้เราไปอยู่กับเขาใช่ค่ะค่ะค่ะตอนแรกก็คือเช่าห้องอยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่จะเช่าห้องเนี่ยเราดูพฤติกรรมเขาก็คือเป็นผู้ชายปกติไม่มีอะไรเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่พอไปอยู่จริงๆเดือนแรกที่อาการเขาออกคือเขาหงุดหงิดง่ายเปลี่ยนจากหน้ามือแบบเป็นหลังมือจากที่บอกว่าเป็นคนดีกลับกลายว่าไม่ใช่อ่ะสิ่งที่เราเจอคืออะไรอะคะคำพูดที่แรงๆหนักๆจากตรงนั้นมาจะมีแบบทำร้ายร่างกายหรอเปลี่ยนไปจนแบบเรามาตั้งคำถามว่าเฮ้ยเรามาที่นี่เพื่ออะไรมาทำไมทั้งที่แบบเดือนแรกแล้วพอแบบเดี๋ยวเขาก็คงใจนี่มั้งเราก็ยังหลอกตัวเองว่าคือการทำร้ายร่างกายนั้นเริ่มแบบเข้าไปอยู่ด้วยกันเดือนแรกเลยใช่ค่ะโอ้เหมือนแบบจะยกเก้าอี้ฟาดเราจนเรามานั่งสังเกตพฤติกรรมของเขาว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรแล้วแต่จะนั่งเก้าอี้ทำงานหรือจะนอนอยู่ในห้องเขาก็จะจับอวัยวะเพศของเขาค่ะค่ะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็ที่เราดูนาฬิกาได้ก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ช่วงจังหวะแต่ยังไงก็คือต้องจับต่อให้บางทีแบบทานข้าวค่ะส่วนมากเราจะลองดูว่าเขาจะทำไหมเรื่องทานข้าวคนเดียวปล่อยให้เขาทานคนเดียวเขาก็จับอันนี้คือเราก็แอบมองดูอยู่แต่เราไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ถามหนักๆเข้าเราก็พูดเราก็ถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงแบบต้องช่วยตัวเองตลอดเวลาขนาดนี้เขาก็จะโยนความผิดให้เราว่าเอ๊ะก็ในเมื่อว่าแบบเราไม่สนใจคือเดือนนึงได้แค่2ครั้งเองอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่น่าจะแบบใช่ปัญหาอะไรแบบขนาดนั้นนะหรือว่าก่อนหน้าเนี้ยตัวตนของคุณเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่าไม่นะเขาเพิ่งมาเป็นตอนที่อยู่กับเราเราก็สังเกตมาเรื่อยๆจนแบบว่าหนักๆเข้ามันเริ่มปี2ปีพอมันแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาเริ่มทะเลาะหนักขึ้นค่ะหนักคือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาแต่เขาไม่ได้คิดใช่ค่ะจนเราโทรไปกรมสุขภาพจิตเพื่อปรึกษาว่าเอ๊ะกรณีอย่างเงี้ยคือเขาป่วยหรือเปล่าทางกรมสุขภาพจิตแนะนำว่าไม่น่าจะใช่ผู้ชายคนนี้เขาน่าจะเป็นแบบติดเซ็กมากกว่าค่ะเขาก็เลยแนะนำให้ไปปรึกษาหมอ
เราก็เลยไหนๆก็ไหนๆละก็เลยบอกคุยกับแฟนว่าเนี่ยเธอลองไปปรึกษาหมอดีกว่าไหมเขาแก้ตัวไปแบบว่าไม่นะเขาก็ปกติผู้ชายคนอื่นเขาก็ทำกันแบบนี้เราก็เลยแบบอ้าวแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกลับกลายว่าเราเป็นคนผิดเหมือนไปใส่ร้ายเขาเขาก็ไม่ยอมรับแล้วเขาก็ไม่ไปหาหมอค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็มันจะมีปัญหาตามมาเรื่อยๆด้วยว่าเราเข้าไปดูเฟซเขาอ่ะไปเจอแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นค่ะแล้วก็มีแบบประมาณว่านัดแนะกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะที่เรียกกันน้องๆเนี่ยคือแบบเห็นเรียกกันนานแล้วนะค่ะค่ะเขาก็บอกอ๋อแค่เป็นน้องพี่น้องกันเฉยๆบางทีเขาก็ชวนไปทานข้าวจนวันหนึ่งเราจับได้จากที่เรียกน้องกับไก่ไม่ใช่น้องเพราะว่าวันนั้นอ่ะเข้าไปดูเฟซเขาแล้วก็เห็นเขาส่งรูปที่บอกว่าช่วยตัวเองไปให้ผู้หญิงคนนั้นดูค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือแบบคุยแบบประมาณแบบอยากมีอะไรกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวรอให้พี่ไม่มีภรรยาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพอเราจับได้เราก็คุยกับเขาว่าตกลงจะเอายังไงเขาก็บอกว่าอ๋อแค่แบบว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่แบบอารมณ์เฉยๆคือไม่ได้จริงจังอะไรมากมายแค่เด็กแบบเสนอมาตัวเองก็แบบไอ้นี่เฉยๆเราก็เอองั้นก็ไม่เป็นไรแต่มั่นใจใช่ไหมว่าจะเลิกเขาก็บอกว่าเลิกค่ะพอเลิกเรื่องเนี้ยมันทำให้เราแบบระแวงเขาซึ่งแค่เราจับเขาไม่ได้แล้วทีเนี้ยเราแคปทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ไว้ค่ะทั้งคลิปที่เขาแอบถ่ายเวลามีอะไรกันเพราะว่าในเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้เราเข้าไปดูก็มีคลิปที่ว่าเวลาเขาไปมีอะไรกับคนอื่นเขาจะชอบถ่ายคลิปไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเราอยู่ด้วยแล้วเขาแอบถ่ายโดยที่แล้วมีเราก็ไม่รู้ใช่ค่ะพอเราเห็นในโทรศัพท์เขาเราบอกว่าช่วยลบออกด้วยเราไล่ส่วนที่เราเห็นเราก็ลบแต่ส่วนที่เราไม่เห็นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปซ่อนไว้ตรงไหนอะไรยังไงความยากคือเขาไม่รู้สึกว่านี่คือความผิดปกติไงใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็คือพอเคลียร์เรื่องน้องคนนี้จบแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แบบดูเหมือนแบบเขาเปลี่ยนไปเยอะมากวันนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าบ้านซึ่งพ่อแม่โทรมาเราก็อ่ะหรอเอองั้นก็เดี๋ยวไปด้วยนะค่ะเขาบอกไม่ต้องไปจะไปคุยธุระแต่ก่อนหน้านี้คือเขาจะชอบแอบคุยโทรศัพท์ค่ะซึ่งเขาจะอ้างว่าพ่อแม่แต่เรามองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุยกับพ่อแม่จริงทำไมต้องแอบซึ่งเราสังเกตแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำเขาก็ล็อกประตูค่ะเราก็เลยบอกว่างั้นเราไปด้วยด้วยว่าเขาไม่พอใจที่เราจะตามไปทีนี้เขาก็เลยโทรไปหาพ่อเขาให้พ่อเขาโทรมาต่อว่าเราค่ะพ่อเขาสั่งให้แบบเรากลับขึ้นไปบนห้องจากนั้นก็คือเป็นเรื่องที่แบบบานปลายใหญ่โตมากเขาบอกว่าเราไม่เชื่อฟังเขาทำไมไม่เคารพเขาเราก็แปลกใจว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วมีประโยคคำหนึ่งที่พ่อของเขาพูดมางั้นถ้าคุยกันไม่ได้ให้ไปตกลงที่สน.โอ้โหไปถึงนู่นเลยค่ะค่ะแล้วไอ้เนี้ยเราก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องแบบขนาดนี้เลยหรอมันต้องมีอะไรที่มากกว่าตรงนี้แน่ๆมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้หลังจากนั้นมาคือเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจากที่แบบเออต้องกลับห้องนะแต่ทีเนี้ยไม่กลับค่ะเราเริ่มสงสัยแล้วว่าเขาไปนอนไหนจากนั้นมาก็คือแบบตามหาคำตอบตรงนี้มาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปตามยังไงจะไปถามใครเราก็ตัดสินใจทักไปถามเมียคนที่สองของเขาของเขาเพราะเรารู้จักด้วยเหรอคะก็พอดีเข้าไปดูในเฟซตอนที่เจอกับน้องคนนั้นนะคะที่อยู่ในเฟซแล้วก็แคปหน้าจอตรงนั้นไว้เมียคนที่สองเราก็ขอความกรุณาเขาว่าช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้เขาแบบมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมอารมณ์รุนแรงหรือว่าแบบคบซ้อนหลังจากนั้นมาเขาก็บอกความจริงหมดค่ะ
ภรรยาคนที่สองคือภรรยาเก่าของเขาเนี่ยใช่บอกว่าผู้ชายคนนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเหมือนที่เราเจอใช่ค่ะคบซ้อนด้วยแล้วก็แอบไปมีอะไรกับคนอื่นค่ะแล้วหลังจากนั้นมาภรรยาคนที่สองเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีคนที่สี่นะต่อจากเราก็มีแล้วเขาคบซ้อนค่ะค่ะไอ้ที่คบซ้อนยังไม่เท่าไหร่พอมารู้อีกทีผู้หญิงท้องเราก็เลยมานั่งลำดับเหตุการณ์อ๋อที่หาเรื่องเราคือน่าจะเป็นคนนึงใช่ค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ท้องเราก็เลยแบบตัดสินใจโทรไปเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ค่ะพิมพ์ไปเขาก็เปิดอ่านแต่เขาก็ตอบแค่แบบคำสั้นๆใช่เราถามเขาใช่ไหมคะว่าตอนนี้มีภรรยาอีกคนหรือเปล่าค่ะเขาก็ตอบแบบตอบไม่หมดซะทีเดียวแต่เขาพูดมาคำหนึ่งว่าก็ต้องรอดูหลังคลอดอีก9เดือนว่าจะเอาแม่หรือจะเอาลูกแบบพูดจาแบบว่าแปลว่าอะไรนะคะหมายถึงว่าอาจจะเอาลูกมาแล้วก็ไม่ก็ปล่อยแม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ทราบเหมือนกันนะคะเราฟังคำนี้เราก็ยังงงว่าตกลงคุณจะกักเราเหรอหรือประมาณว่าจะเอาทั้งสองฝ่ายแต่มันก็ยากเหมือนกันนะในการที่จะเดินหน้าต่อคือจริงๆตอนนี้ข้อมูลอะเพียบเลยตอนนี้พี่ว่าอยู่ที่ตัวน้องเองแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยเราจะทำไงต่อไปค่ะตอนนี้สิ่งที่เรามานั่งคุยกันวันนี้อยากมานั่งถามหรืออยากมานั่งคุยอะไรในพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวค่ะอยากจะถามพี่อ้อยพี่ชอดว่าคือไม่รู้ว่าคู่อื่นหรือว่าคนอื่นกรณีที่ว่าผู้ชายช่วยตัวเองเนี่ยแทบจะตลอดเวลาใช่ไหมที่ใช่ค่ะเขาป่วยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคือเราจะถามว่ามันเป็นความปกติหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่ได้ไอ้ต้องพบแพทย์หรือต้องพบแพทย์เขาบอกว่าเขาปกติอ่ะแต่เรามองว่าไม่น่าจะปกตินะคะไม่ว่าเอาจริงๆนะไม่ว่าเขาจะป่วยหรือไม่ป่วยสมมติว่าในมุมตัวเขาเองเขาอาจจะคิดว่านี่เป็นความปกติของเขาแต่ในมุมเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ปกติอ่ะเพราะคนที่เราเห็นทั่วไปเขาเป็นแบบนี้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเอาจริงๆอะค่ะโจทย์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาป่วยหรือไม่ป่วยค่ะโจทย์คือเราจะอยู่กับเขายังไงถ้าเราคิดจะอยู่กับเขาต่อไปแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะไปหาหมอที่อย่างน้อยที่สุดเอามาสงสัยร่วมกันก็ได้ยังไม่ต้องคิดหรอกนะว่ายังไม่ต้องฟันธงก็ได้ว่าเธอป่วยแต่เวลาที่เราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบปวดหัวตัวร้อนมีอะไรที่มันผิดจากคนทั่วไปเราก็แค่ไปถามหมอเพื่อถามหมอว่าเฮ้ยแบบนี้มันเรียกว่าอะไรเพื่อจะแก้ถ้าเขาตั้งใจอยากจะแก้ปัญหาจริงๆแต่ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้คิดตั้งใจว่าอยากจะแก้ปัญหาพี่เลยรู้สึกว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วเราจะอยู่กับเขายังไงมากกว่าคือไม่ว่าเขาจะป่วยหรือไม่ป่วยค่ะการใช้ชีวิตคู่โดยการที่อารมณ์ขึ้นลงทำร้ายร่างกายอยู่ด้วยยากอยู่แล้วและประกอบกับอยู่ในบ้านคือคนของเราออกจากบ้านไปนอนกับใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าก็นึกว่าเธอให้ความสุขฉันไม่ได้แสดงว่าในทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องยอมรับกับเงื่อนไขตรงนี้ซึ่งมันทรมานหัวใจเกินไปอันที่มันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องก็ได้นะคะสำหรับการที่เป็นคนแบบอย่างที่บอกไม่รู้ถ้าเรียกทางการแพทย์ก็จะเป็นแบบติดเซ็กซ์หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้เขาก็ต้องไปมีคนอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาไปเรื่อยๆหรือเปล่าค่ะแต่ทีนี้รสนิยมของเขาซึ่งเรามองดูว่าอาการของเขาน่าจะหนักด้วยว่าชอบแบบอัดคลิปเวลามีอะไรกันอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องอันตรายกับผู้หญิงทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับเขาเรื่องทั้งตัวเราด้วยนะเพราะว่าเราเห็นไงคะว่าในโทรศัพท์นั้นอะมีใครเอาจริงนะมันไม่ใช่ความถ้าพูดอย่างเงี้ยยิ่งชัดเจนว่ามันไม่น่าจะเป็นความปกติคือแน่นอนค่ะคู่ชีวิตทุกคนโดยส่วนใหญ่เขาก็ต้องให้เกียรติคนที่เป็นภรรยาการเก็บภาพอะไรไว้ในนั้นใครจะไปรู้ว่าวันไหนจะกล้องหลุดไปไหนไปโทรศัพท์เสียไปซ่อมหรืออะไรก็ตามทีและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นแบบนี้อ่ะพูดจริงนะคะเขาอาจจะไปก่อคดีอะไรก็ตามทีนะสารพัดอย่างได้หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะรู้แหละว่าเขาอาการหนักแต่เนื่องว่าตัวเขาเองยังไม่ได้รู้สึกถึงจุดนั้นยังไม่นำพาตัวเองไปสู่การรักษาเราช่วยถ้าตายก็ช่วยไม่ได้อ่ะค่ะจะแบบไม่มีทางเลยอ่ะในที่สุดตอนนี้มันคือการปกป้องตัวเองแต่นี้ความสัมพันธ์ณวันนี้เป็นยังไงบ้างก็เลิกกันแบบโดยที่แบบคือเขาบอกเราใช่ค่ะเพื่อแบบว่าเหมือนเขาจะแบบตัดปัญหาโดยที่แบบว่าไม่อยากให้เราแบบไปบอกภรรยาเขาอีกคนหนึ่ง
ประมาณนี้แปลว่าเขารู้หมดเลยใช่ไหมคะที่เราตามไปคุยกับภรรยาแต่ละคนของเขารู้น่าจะรู้นะคะและการที่ภรรยาคนที่สองบอกว่าเธอเขามีคนที่4ด้วยนะแปลว่าภรรยาคนที่สองเขาก็ยังต้องตามติดดูข้อมูลในชีวิตของเขาอยู่ใช่ค่ะเขาคนที่สองนี้ก็คือยังคุยกันอยู่แล้วคนที่หนึ่งเนี่ยก็ยังโทรจีบกันอยู่เลยกับผู้ชายคนนี้เหรอคะใช่ค่ะทั้งที่เลิกไปประมาณ8ปีแล้วคือในที่สุดอะเหมือนเขาไม่สามารถหยุดที่ใครได้เลยอะจะด้วยอาการป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามทีค่ะถ้าเราบอกว่ามันเป็นอาการป่วยเอาป่วยก็ต้องรักษาสิใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่จะมาแบบว่าเป็นภรรยา1 2 3 4และไปเป็นคนอื่นๆที่เดินตามท้องถนนแล้วเกิดเวลาในช่วงเวลานั้นมันเป็นอารมณ์ของเขาขึ้นมาพอดีค่ะคือในทุกสิ่งทุกอย่างมันอันตรายต่อการอยู่ด้วยอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยยิ่งเขาถ้าเขาไม่รู้ตัวเนี่ยเขาก็คงไปเรื่อยอะค่ะถามจริงๆยังรู้สึกรักคนคนนี้อยู่หรือเปล่าคะมันหมดตั้งแต่เห็นคลิปวิดีโอที่บอกว่ามีอะไรกับน้องอีกคนนึงแล้วอะค่ะคือเขาบอกเราว่าผู้หญิงคนนี้แบบดีสำหรับเขาค่ะสามารถแบบทำได้ทุกอย่างเรียกว่าพอดีสำหรับเขาก็แล้วกันใช่ค่ะค่ะเราฟังคำนี้แล้วแบบมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนแบบไม่ใช่คู่ชีวิตแล้วนะคือแบบมันเหมือนแบบว่าคุณต้องการแบบนี้เลยเรื่องนี้เลยอย่างเดียวค่ะค่ะเราก็เลยแบบเริ่มมาคิดแล้วว่าอยู่ไปมันก็คงจะเราก็คงจะแย่ค่ะเพราะว่าถึงขนาดแบบทำร้ายร่างกายมีครั้งที่แบบตัดใจได้เลยคือเขาบีบคอเราโอ้โหเสี่ยงมากเลยนะคือนอกจากการตอบสนองในเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่พอดีต่อกันแล้วเนี่ยคือการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันแตะเส้นถึงการหมดลมหายใจอะค่ะค่ะจะด้วยพลั้งมือหรืออะไรก็ตามทีแม่เราที่ถามว่ายังรักเขาอยู่ไหมอะเพราะค่อนข้างกลัวถ้าเกิดบังเอิญวันหนึ่งข้างหน้าเขาปลดบล็อกแล้วเขาก็จะเหมือนกับภรรยาคนแรกของเขาอะค่ะค่ะโทรกลับมาจีบ8ปีนะคะคือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเหมือนเขาก็สามารถจะวนเวียนกลับไปหาแบบแฟนเก่าเขาได้ทุกคนซึ่งเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนเก่าจำนวนนั้นก็ได้ที่เขากลับมาหยอดไปหยอดมาแล้วก็เวียนไปเวียนมาอันนี้บอกว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดใจจริงๆและมีสติมากพอมันอาจจะเป็นสติที่ป้องกันตัวเองได้ดีคือแน่นอนค่ะเราต้องยอมรับว่าในแอปพลิเคชันมีคนหลายแบบเหลือเกินใช่ใช่ค่ะบางคนตั้งใจหาเพื่อนคุยคบางคนตั้งใจหาคู่คและบางคนตั้งใจหาคู่นอนเพราะเราไม่รู้เหมือนกันเราจะไปเจอกับใครคะนะคะแต่ในที่สุดวันนี้เรารอดมาแล้วนะแต่อย่างน้อยมันเป็นการรอดมาที่เราอาจจะต้องเป็นบทเรียนและป้องกันชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าการเจอใครก็ตามทีอะค่ะยังต้องใช้เวลาให้นานค่ะคือเราจะพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าระยะเวลามันไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดได้ทุกอย่างหรอกคนที่คบกันนานๆแล้วไปไม่รอดก็มีแต่น้อยที่สุดอ่ะจะได้ไม่เซอร์ไพรส์อ่ะพี่ยังถือว่าเก่งนะคะอยู่เขาเป็นปีอ่ะ ปีแรกเดือนแรกเขาตกแล้วอ่ะเดือนแรกจะเอาคุยอีฟาดเราแล้วอ่ะแต่เราก็ยังใช้เวลากับเขาถึงขั้นเรียนรู้ว่าปีที่2และปีที่3เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ถือว่าเราใช้ความอดทนหมดมือแล้วค่ะนะคะเผื่อว่าอาจจะเป็นคำเตือนไปยังหลายๆคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคืออย่างที่บอกค่ะเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าวันนี้เราจะเดินออกไปแล้วไปเจอใครบ้างที่อยู่ในภาวะจิตปกติหรือจิตไม่ปกติอยู่ต้องขอบคุณน้องด้วยนะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนไม่คิดค่ะจริงๆเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะไปเจอคนที่มีอะไรแปลกประหลาดแบบนี้แต่ว่าวันนี้การได้ฟังเรื่องของน้องพี่ว่าทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดอะเราต้องดูกันให้ดีๆซะก่อนนะก่อนจะตกลงใจวันนี้หลายๆคนที่ได้นั่งดูกันอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะเรามีทั้งรูปแบบของรายการด้วยมีในรูปแบบของพอดแคสต์ด้วยและตอนนี้เรามีรายการใหม่พี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์นะคะวิธีการง่ายมากก็เข้าไปเสิร์ชใน Apple Podcast หรือว่าในแอป Podcast ที่เรามีอยู่พิมพ์คำว่าพี่อ้อยพี่ชอต Podcast ก็จะได้เจอกันกับอีกหนึ่งรายการของพี่อ้อยพี่ชอตด้วยค่ะ